สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับสวยมากนะครับคุณผู้ชมแมวนี่น่ารักมากต้องรอ3ชั่วโมงเลยนะครับ 2-3 ชั่วโมงครึ่งกินกัน2คนสวยมากนะครับคุณผู้ชมสวยมากจริงๆว้าวทุกคนเห็นข้างหลังไหมว้าวสวยมากนะครับคือเขามีป้ายติดว่าอย่าส่งเสียงดังผมก็เลยต้องพูดเบาๆนิดหน่อยนะครับแดดกว่ามากไหมเอ้ยคู่ of you four at the middle và hai cửa official and two at the rear xin quý khách lưu ý chỉ dẫn của tiếp viên คือช่วงวันนี้เป็นวันหยุดยาวที่เวียดนามคนเลยเดินเยอะมากนะครับคนเดินไปเที่ยวเมืองนอกเยอะมากคือสนามบินมันกว้างมากนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่ชั้นไหนนะครับแต่มันกว้างมากก็คือผมแอคทิเวตที่เวียดนามชินนี้เลยนะครับของจินทรู7วันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้กำลังขายอยู่ที่เวียดนามนะครับแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็หลายๆอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ขายซีนนี้ให้คนเวียดนามแล้วก็บอกว่าคนเวียดนามมาเที่ยวไทยเยอะมากนะครับทุกคนอย่าลืมสนับสนุนผมด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนเวียดนามหมดเลยนะครับเขาน่าจะจองผ่านทัวร์ตามนู้นคือเหมือนแบบเขาอยากไปเที่ยวหลายที่ไงก็จะจองผ่านทัวร์เพื่อจะได้ประหยัดแล้วก็ขมราคาไปเที่ยวได้หลายที่กินได้หลายอย่างด้วยนะครับแล้วก็เผื่อที่จะมีประสบการณ์นะสื่อของเที่ยวกินให้สะดวกแล้วมันจะมีสวนข้างบนสุดนี้ด้วยว้าวอันนี้เพิ่งรู้เลยเนี่ยจะมีสวนข้างบนสุดนี้ให้เราด้วยคือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในสนามบินขนาดใหญ่แล้วก็สวยมากในเอเชียนะครับตั้งอยู่ในกรุงเทพประเทศไทยนะครับคือที่นี่มันผมจะมารีวิว5ปัจจัยนะครับที่ผมเห็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของสนามบินสุวรรณภูมินะครับหนึ่งก็คือสถานปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครคือท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี้นะครับถูกออกแบบตามสไตล์สถานปัตยกรรมทันสมัยมากนะครับโดยถ้าทุกคนสังเกตนี่อาคารจะสูงมากอาคารสูงมากนะครับแล้วก็มีความยาวถึง4กิโลเมตรเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วแล้วก็ความกว้างนี่ความกว้างหลังคาแล้วก็ผนังนี่มันจะเน้นความกว้างมากนะครับให้นักท่องเที่ยวเขาเดินทางสะดวกนะครับนี่เคยอากาศร้อนมากร้อนเหมือนที่โฮจิมินห์เลยเวียดนามมันก็ร้อนเช่นกันแล้วก็พี่ชายไปรับนะครับเดี๋ยวเดทีที่มุจังบาทเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อชุดนักเรียนนะครับคือตอนนี้กำลังเดินทางไปวัดปากน้ำนะครับจะนั่ง BTS ไปอโศกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็น MRT นะครับไปสถานที่บางผ้านะครับร้อนมากวันนี้แต่งตัวแบบสบายมากคอนโดสวยมาก
หนาวๆสะอาดด้วยทุกคนเห็นไหมด้านล่างมันจะมีน้ำผมชอบบ้านที่ไทยแบบนี้สวยเดี๋ยวจะเดินไปวัดอุทกากเลยนะคะอากาศพอๆเหมือนที่เวียดนามเลยก็ถ้าถามว่าร้อนไหมมันก็ร้อนแต่ไม่ร้อนมากนะครับประมาณ35ถึง36องศานะครับเดี๋ยวจะออกทางออกที่2ดีมากที่เราจะถามพวกพี่เขาไม่รู้ว่าตำรวจหรือยามแบบนี้ตำรวจนะครับแล้วพี่เขาจะบอกทางให้เราเหมือนผมนี่ผมบอกว่าพี่ผมอยากไปวัดพุทธกาผมต้องลองสถานที่อะไรพี่เขาบอกให้เราหมดเลยดีมากนะครับเป็นการที่ดีมากเราจะนั่งจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะครับทางออกที่2มันอยู่ตรงไหนทางออกที่2เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าคือไม่รู้พี่ถ้าพี่เป็นแบบนั้นภาษาไทยเขาเรียกว่าตำรวจแล้วอะไรอ่ะอันนี้คือทางออกที่ไหนทางออกที่2ใช่แล้วทางออกที่2เนี่ยนะครับแล้วก็เดินตรงทางออกที่2คือวันนี้ก็ไม่รู้แต่งตัวแบบนี้ได้หรือเปล่าเข้าวัดน่าจะได้อยู่นะก็ไม่ได้ใส่กางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับครับแต่เป็นผู้หญิงนี่เขาจะขอห้ามใส่ขาสั้นเขาจะมีผ้าถุงให้ใส่สวยถนนนี่เป็นครั้งแรกเลยมาสถานที่นี้ประชากรของจีนเยอะที่สุดจริงๆที่เวียดนามตอนนี้คนจีนก็เยอะคนจีนกับเกาหลีอะครับช่วยเช่นกันเขาไปทุกประเทศแต่น่าจะไปเยอะที่สุดที่ไทยนั่นแหละไปที่ไทยใครๆก็ไปก็ชมว่าได้มีประสบการณ์ที่ดีปากทางเข้าอ๋อโอเคครับก็ถึงแล้ววัดปากทางนะครับขอบคุณมากครับสวยพี่ถ้าสมมติว่าเหมือนผมอยากไปถนนเมื่อกี้ผมต้องบอกกับวีนมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ไปถนนสายไหนครับถนนที่เหมือนรูปเมื่อกี้ผมแชร์ให้พี่เห็นนะว่าผมอยากถ่ายรูปตรงนู้นด้วยอ๋อไปวงเวียนใหญ่อะครับไปตรงนั้นนะครับอ๋อใช่แล้วเราไปหาจุดได้เลยตรงนั้นนะโอเคครับแต่ถ้าอยากถ่ายรูปควรจะถ่ายรูปตอนกี่โมงน่าจะดีอะครับจะถ่ายรูปก็น่าจะช่วงนี้ครับก่อนช่วง6โมงเย็นเนี่ยครับอ๋อโอเคครับตกพอดีโอเคครับขอบคุณครับโอเคเข้าวัดก็ได้ไปเนี่ยไปทั่วโอเคครับผมครับเขาจะมีข้อห้ามแบบนี้ให้เราต้องอ่านรายละเอียดนะครับก่อนที่จะเข้ามาชมนะครับว้าวสวยมากอลังการสวยมากจริงคือที่นี่เขาบอกว่าห้ามพูดเสียงดังนะครับผมก็เลยต้องรีวิวในปอนโอ้
ว้าวโอ้สวยมากทำจากทองเลยส่วนมากจะเน้นส่วนมากจะเป็นเน้นเป็นสีทองหมดเลยนะครับตอนนี้กำลังจะไปสะพานข้ามลัดยางนะครับสามล้อมันรับไปแล้วนะตรงที่โรบินสันนะครับเพื่อถ่ายรูปแบบเนี้ยเหมือนที่ผมแชร์ในช่องยูทูบของเมื่อตอนนะครับเพราะมันสวยมากมาต้องมาที่คืนนานๆได้มาเที่ยวไทยก็ต้องถ่ายรูปต้องมาเช็คอินให้ครบนะครับเพื่อมาถ่ายรูปแบบเมื่อกี้นะครับตอนนี้กำลังไปหาสะพานโอ้ยเต็มมากที่ตรงสะพานนี้จะเห็นนะวัดปากน้ำไหมครับสะพานนี้จะเห็นวัดปากน้ำไหมครับแมวนี่น่ารักมากมี5ตัวนะครับที่บ้านตอนนี้ผมเลี้ยง1ตัวอยู่นะครับน่ารักมากร้อนลาดเลยมั้ยคะใช่ครับครับผมลาดเลยนะครับมันเป็นน้ำจิ้มอะไรอะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมั้ยครับงั้นเอาอันนั้นเลยก็ได้ครับได้ใส่รวมไปเลยอะครับอันนี้เหรอครับเทใส่นี่เลยนะเทเลยอะครับเทเลยครับอันนี้จะเป็นขอบคุณมากครับให้ทุกคนลองเดานะครับตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่ไหนนะครับเดินไปมั่วชั่วร้อนมากร้อนมากจริงๆตอนนี้จะไปกินร้าน JO นะครับมันจะมีต้มยำมาม่าเพื่อนอยากกินต้มยำมาม่าเราก็เดินลงจากสยามนี่เองครับเดี๋ยวต้องไปผมว่าจากนี้ไปที่ร้านเจโอนี้ประมาณ2กิโลนะครับเดินไม่ไหวต้องเรียบตุ๊กตุ๊กหรือว่าแกร็บมันแพงอ่ะเรียบตุ๊กตุ๊กหรือว่าวินตอนนี้นั่งตุ๊กตุ๊กกัน2คนนะครับ2คนนี่80ก็ไม่รู้ว่าราคาผ่านหรือเปล่านะครับแต่ก็ต่อรองราคากับเขาแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่า140นะครับผมก็ต่อรองเป็น80มาเที่ยวไทยก็ต้องมีหลายคนเวียดนามบอกว่ามาเที่ยวไทยก็ต้องลองนั่งวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับคือคนเยอะมากอ่ะนี่ร้านเจโอนะครับเดี๋ยวต้องไปต่อคิวแล้วเยอะมากจริงๆยาวมากต้องรอ3ชั่วโมงเลยนะครับ 2-3 ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงไม่ไหวจริงๆโหนี่ก็สั่งมาตามนี้นะครับกินกัน2คนแต่สั่งกันเยอะมาก
ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกดและย้อนอยู่